ช่วงของเช้าวันอังคารนี่ NBA แข่งกันแบบจัดเต็มเลยนะครับ15คู่สาเหตุที่แข่งกันแบบบ้านเลือดยกลีกกันขนาดนี้เพราะว่าวันพุธเนี่ยมันจะต้องมีการหยุดแข่งเป็นกรณีพิเศษตรงกับวันเลือกตั้งของทางสหรัฐอเมริกาลีกเขาต้องการให้คนไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็จะมาพรีวิวกันแต่คงไม่ครบทุกคู่นะครับเพราะมันเยอะเกินไปเอาคู่ที่อาจจะมีความชอบอยู่บ้างเริ่มตั้งแต่ตอน 7:10 นาทีนะครับ Milwaukee Bucks ที่จะไปเยือนทาง Cleveland Cavaliers ที่ผ่านมานั้น Cleveland ชนะแล้วก็กินแต้มได้ทั้งหมด7เกมรวดเลยแล้วก็เกมที่จะถึงเนี้ยก็เป็นต่ออยู่ตั้ง7คะแนนนะครับหลังจากที่เมื่อวานคู่นี้ก็เพิ่งเจอกันมาแล้วก่อนแข่งเนี่ยคลีฟแลนด์เป็นรองอยู่2แต้มโดนัลด์มิเชลครับมายิงลูกปิดวิญญาณเชือดชนะ114-113ตอนท้ายเกมได้สำเร็จแล้วประกอบกับว่าล่าสุดยานิสอันเดโตคุมโบครับเสาหลักของทางบัคส์ก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาอาจจะแข่งไม่ไหวนะเขาขึ้นไปที่50-50แต่แต้มมันเฟ้อแบบนี้มันมีโอกาสเหมือนกันมิลวอกกี้เนี่ยเจ๊งแต้ม5เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็เวลาเจอกับคลีฟแลนด์เนี่ยก็ไม่ค่อยดี7เกมนั้นเจ๊งแต้มไป5แล้วเวลาที่ไปเยือนคลีฟแลนด์เนี่ย6เกมก็เจ๊งแต้มกลับไป5หนด้วยกันศักยภาพทีมตอนนี้อยู่อันดับที่25จาก30ขณะที่คลีฟแลนด์ศักยภาพทีมอยู่อันดับที่3แล้วคลีฟแลนด์เองเนี่ย9เกมหลังกินแต้มมาทั้งหมดเวลาเฝ้าบ้านก็กินมา5จาก6ครั้งหลายๆอย่างมันเป็นใจราคามันแพงจริงแต่ก็น่าจะอยู่กับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สนะครับคู่ต่อมา Golden State Warriors ปีนี้จริงๆแล้วออกสตาร์ทดีชนะและกินแต้มมา5ใน6หนขณะที่ Washington Wizards นั้นยังนำขึ้นนำลงทั้งผลงานจริงแล้วก็สู้แต้มต่อนั้นได้มาเพียงแค่2จาก5นัดแต่ Handicap คู่นี้มันตั้ง10แต้มไงผมก็เลยมองว่า Washington ถ้าจะแพ้เนี่ยก็ไม่น่าแพ้กระจุยกระจายนะเล่นในบ้านตัวเองด้วยส่วนคู่ตอน 7:30 นะครับ Lakers หวานใจแฟนบาสบ้านเราจะเยือน Detroitเลเกอร์ปีนี้ผลงานจริงแล้วก็สู้แต้มต่อถือว่าโอเคได้4เสีย2นะครับตอนนี้ความสดของเลเกอร์ได้เปรียบแม้จะเป็นทีมเยือนดีทรอยต์ต้องแข่ง2วันติดโดยเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะแข่งแล้วก็เอาชนะทางบุคลินเนสมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมองพิสตันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเกมบุกเพราะว่าชลีอยู่เพียงแค่ประมาณสัก104ซึ่งมันอยู่อันดับรองบวยแล้วก็เป็นทีมที่เสียเทิร์นโอเวอร์ในเกือบ18หนขณะที่เลเกอร์เองเนี่ยเวลาเจอดีทรอยต์ชนะมา7เกมรวดเลยนะครับแล้วก็เวลาเจอคู่แข่งตะวันออกเนี่ยชนะมา15จาก17นัดแล้วเท่านั้นไม่พอพิสตันเนี่ยแพ้คาบ้านมา10เกมรวดแล้วด้วยผมก็เลยมองว่าราคามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าพุ่งกระฉูดจนเกินไปเลเกอร์เหนือก็อยู่ประมาณ7คะแนนก็เลยคิดว่าเลเกอร์น่าจะชนะแล้วก็ข้ามฟากได้นะครับคู่อื่นบอสตันเซอร์ติกไปเยือนแอตแลนต้าฮอคนี่เป็นทีมที่สู้แต้มต่อมวยสุดในลีกเจ๊งมา 6-7 เกมแต่ราคามันยั่วอีกละมีอยู่ตั้ง 10.5 แต้มในมือก็เลยมองว่าพวกเขานั้นถ้าจะแพ้ก็อาจจะแพ้ไม่กระจุยกระจายก็ชอบ Atlanta Hawks นี่แหละครับแล้วก็คู่ Memphis Grizzlies ไปเยือน Brooklyn ก็เพิ่งเจอกับทางฝากของ Detroit มานี่แหละขณะที่ Memphis เองเนี่ยปีนี้ก็ยังน้ำขึ้นน้ำลงสู้แต้มต่อไม่ค่อยดีได้มาเพียงแค่3-7ผลแต่ต่ออยู่ 5.5 เนี่ยผมชอบทำเป็นฟิกกริสลี่นะครับไมมี่ฮีทก็น้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันเจอซัคราเมนโตคิงนะครับปีนี้ทางฮีทสู้แต้มต่อได้แค่2-5นัดแต่ราคามันแค่ 1.5 เล่นในบ้านด้วยก็ชอบทางไมมี่ฮีทมากกว่าแล้วก็มีฮิวสตันร็อกเก็ตส์เปิดบ้านรับทางนิวยอร์กนิกส์ร็อกเก็ตส์ในชนะ3แพ้3สู้แต้มต่อก็เหมือนกันขณะที่นิกส์นั้นชนะ3แพ้2นะครับดูยังเครื่องไม่ถึงกับว่าติดมากมายนะร็อกเก็ตส์องค์ประกอบภายในทีมมันดูมีความคล้องจองกันก็มองว่าการที่พวกเขาเฝ้าบ้านและเป็นรองอยู่ 2.5 เอ็นไปทาง Houston Rockets ปิดท้ายวันนะครับ Clipper จะเปิดบ้านเจอ Spurs ซึ่งก็2ทีมเนี่ยมันน้ำขึ้นน้ำลงพอๆกันเหมือนกันโดยปีนี้ Clipper สู้แต้มต่อได้มา3เสียไป2นะครับก็มองว่าการที่ Clipper นั้นต่ออยู่เพียงแค่4แต้มเนี่ยก็น่าที่จะชนะแล้วก็ข้ามฟากได้ก็สรุปแล้วในสำหรับบาสเช้าวันอังคารเนี่ยจะชอบคลีฟแลนด์ชอบทาง Washington Wizards ชอบ Lakers นะครับชอบทาง Atlanta Hawks ชอบ Memphis ชอบ Miami Heat ชอบ Houston Rockets แล้วก็เอา Clipper เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับ